ฟังจากการที่คุณเล่ามาผมต้องทำ PR ต่อนะครับคือขอตัวทวารหนักนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนอนบนเตียงนะครับแล้วก็ถอดกางเกงด้วยถ้าโดนตรงไหนให้เจ็บก็ช่วยบอกด้วยนะครับตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะซ้ายเจ็บไหมครับไม่ครับข้างล่างอ่ะเจ็บไหมครับไม่ครับข้างบนครับเอ้าซ้ายขวาน่ะเจ็บไหมครับเนี่ยขวาไม่เจ็บเลยอีกนิดนึงอ๋อตรงนี้ป่ะครับอีกนิดนึงอ๋อเสียงคุ้นๆมาอีกแล้วหมอทุนพอได้แล้วทำไมครับก็นางนี่น่ะสิชอบหลอกหมอใหม่อย่างพวกคุณน่ะล้มก้นเป็นประจำเลยหมอนะหมอนะจะเสร็จอยู่แล้วเชียวไอ้เยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันขาดได้หลายวิธีนะฮะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนั้นเสมอไปครับถึงพามาให้หมอตรวจให้ละเอียดไงคะแล้วมันก็เต็มใจด้วยค่ะตรวจเลยค่ะหมอพูดยังไงอ่ะแม่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีอะค่ะตรวจเลยดีกว่าค่ะตรวจก็ตรวจคุณไปบวชชีเขาทำไมตรวจแค่นี้ไม่ต้องบวชบวชชีอะไรคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับหมอคะตรวจสักทีสิคะหนาวนะคะเนี่ยแม่คะอะไรลูกอะไรคะนั่นเนี่ยอ๋อนี่เครื่องมือครับผมสอดนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ออกอย่างนี้นะคุณหมอคะแม่ว่าไม่ต้องตรวจก็ได้ค่ะลูกสาวคุณแม่จะสึกหรอกเพราะไอ้เครื่องตรวจของหมอมากกว่าค่ะโอ้นี่เปิดเล็กสุดแล้วนะครับเนี่ยลาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะคือว่าอย่าว่าคุณพยาบาลเลยนะคะหนูโกนของหนูเองละค่ะคือแฟนหนูพอชอบแบบเกี้ยงๆ